สเปกอยู่ไม่ใช่กันมอโอ้สุดยอดเลยครับนี่ใส่เอ็มใส่เอ็มใส่ได้เสือเทพไหลใส่เอ็มครับแบบปักแบบปักข้าวปกแบบปักแบบผมใส่นี่แหละโอ้โหแต่พ่อแม่เจนจะกินปักอีกทั้งหางโอ้สุดยอดมากขอบคุณท่านพ่อสันนะครับขอให้ร่ำเขาด้วยเป็นที่รักใคร่ของทีมงานในฤดูกาลนี่น่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วมั้งน้องขอเพชรบูรณ์มีครับว่ามาไหลกันครับเรานี่เอ้าอาจจะมีตกท้ายก็ได้จังหวะนี้ยังไม่บึดเนี่ยพอดีเลยเฝ้าเรื่องกันบอกว่าในฤดูสีเดี๋ยวจะไปเซ็นสัญญาวันนี้พอดีเลยเออเขานัดวันนี้เลยมั้ง10กุมภาพันธ์นี่แหละประมาณนี้แหละแม่นมือสุดท้ายวันที่10กุมภาพันธ์ครับแม่นครับเพราะเห็นแม่โก้บอกให้ฟังอยู่เมื่อคืนนี่ว่าเพิ่นเอาสาวน้อยมือติดท้ายวันที่10กุมภาพันธ์ปีหน้าครับวัดในฤดูสีอำเภอเชียงเนาะแม่นครับนี่แหละนี่เขาสิเริ่มวันที่7นี่แหละบอยโอ้เริ่มนี่บ่อยวันที่7วันที่8บ้างแล้วก็วันที่9ก็เป็นระเบียบครับเอาโอเคครับผมตามสบายครับครับขอบคุณท่านสวัสดีครับครับครับขอบคุณครับผมสุดยอดครับนี่คือความหักแพงของทีมงานเจ็บไหลทีมอภัยทีมงานเสาหน่อยเป็นคนแพงนะครับเอาตอนนี้เฮากำลังเก็บของนะครับเก็บของแล้วก็นี่ครับก้อนที่นี่เนาะดีอยู่นะดีอยู่แต่ว่าเสาหน่อยแม่งให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านเพลินแล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจฟังลำเพลินแล้วมันเสวนหัวใจสวัสดีครับพี่น้องครับเสร็จสับเรียบร้อยเตยล่าแล้วครับนี่โอ้ยนุ่มตัวก็เพิ่งตื่นครับก็ได้นอนมาหลายมือแล้วนอนมาเต็มที่เมื่อคืนนี่อิ่มปันเงี้ยร้องเพลงลงมาแล้วแกบัดนี้โอ้ยขึ้นไปนอนตั้งล้นเลยบ่ไหวเลยเมื่อคืนนี่บ่รับแขกเลยมาขึ้นนี่เพราะว่าบ่ไหวคนสีนอกก่อนนอนหน่อยโอ้นะครับหลังจากมาแล้วเขาเก็บพยาต้อมแล้วไปเก็บพยาต้อมเดี๋ยวสัมผัสจะน้อยเมื่อคืนไปครับได้ดูหมอลำไหมเมื่อคืนเนี่ยเอาไม่ดูได้ไงจะเต้นจนเหือจบอาบน้ำสองครั้งอ่ะเนี่ยครั้งที่สามนั่นเนี่ยนะมาจากอยุธยาใช่ครับอยู่อำเภอวังน้อยมาดูโดยตรงเลยปิดร้านหยุด2วันถ้าเกมาดูสาวน้อยใช่แม่นเนี่ยบ้านป้าน่ะบ้านป้าครับแล้วเป็นไงผลงานการแสดงสาวน้อยไปบ้านก็โอ้เนาะพี่เต้นไม่เลิกสนุกไหมสนุกมากจะเพิ่มนั่นขึ้นมาหน่อยเพลงให้มันมากกว่านี้ก็ยิ่งนั่นเลยอ่ะเคยดูสาวน้อยแพงไหมครับหรือครั้งแรกครั้งแรกถึงได้มานี่ไงตั้งใจมาครับครั้งแรกก็เลยตั้งใจแล้วจะมีครั้งต่อไปไหมคิดว่านะถ้ามันอันนี้คือชาวบ้านเขารวบรวมเงินเองนะไม่เกี่ยวกับวัดเงินวัดนะไม่ใช่สำหรับคุณแม่คิดว่าจะมีครั้งต่อไปคาดว่าจะมีดีอยู่นะสรุปว่าสาวน้อยแม่ให้ผ่านไม่ให้ผ่านครับผ่านตั้งใจมาแล้วจะไม่ให้ผ่านได้ไงขับรถมาเองด้วยแม่ยังไม่นอนเลยเชื่อไหมเนี่ยตั้งแต่มาไม่ถึงนี่จักโมงอาบน้ำสามครั้งบ่หาห้องมาห้องจักโมงเอาก็ห้าโมงเย็นน่ะที่มาดูเพราะอะไรเคยดูใน YouTube หรือเพื่อนพูดให้ฟังหรืออะไรยังเปิดให้ดูลูกเปิดให้ดูใน YouTubeก่อนที่จะมา1วันครับนั่งหัวรอดจนเจ็บปวดเพราะลูกสาวเขาอยู่ด้วยนะเขาก็ดันอยู่แล้วรู้จักใครเป็นพิเศษไหมอยู่กับในวงอ่ะไม่รู้เนาะมีแต่ลูกแนะนำมาให้ลูกเออเขาบอกว่าแม่ไปดูเพชรบ้านแพงไปดูหน่อยหนูรู้จักทุกคนเลยในวงลูกสาวอยู่หนึ่งเพชรบ้านใจลูกสาวชื่ออะไรตาลีปากน้ำโพโอ้น้องตาลี่โอ้น่ารักนี่น้องตาลี่ร้องเพลงเพราะมากเลยคนหนึ่งก็เป็นเพื่อนเป็นเสี่ยวกันกับผมนี่แหละเออเขาบอกอยู่ปีเดียวกัน34-35ใช่ใช่ครับใช่บอกแม่ไปดูได้หนูรู้จักทุกคนเลยโอ้อันนี้แม่มันเก็บขยะเอาทำบุญด้วยดิทำบุญที่วัดทำบุญช่วยวัดหลังจะไปบ้านป้าคนมากมาทุกปีแต่ไม่ได้มา2ปีแต่หลวงพ่อนี่แน่นอนนะขออะไรได้นะครับหลวงพ่อสีดาน่ะท่านพระครูสีดาใช่ไหมใช่องค์ที่มรณภาพครับขออะไรได้นะครับเพราะนี่ขอมาแล้วขอให้น้องเขยติดในร้อยขอหมูเก้าหัวก็มาทำแล้วขอให้แฟนรอดจาก ICU ก็มาบวช9วันก็มาแล้วพ่อสีดาเก่งมากเลยครับเดี๋ยววันนี้เราจะพักแรมที่นี่น
นะครับนอนที่นี่ก่อนช่วงเย็นๆค่ำๆดึกๆก็จะเดินทางเพราะว่าวันนี้ไม่มีงานเอาก็ไหนบอกว่าจะไปไอ้บ้านอะไรเดชอุดมอุบลใช่ครับไปกี่โมงอ่ะ500กว่ากิโลเมตรนู่นนะก็คงประมาณทุ่มนึงเดินทางเดินนี้ครับเดินนี้มีเรื่องลูกสาวแม่ลูกสาวกับแม่อะไรนะโจยมนินเนี่ยลืมเจอกับพี่ชายเดี๋ยวใหญ่ขอกำลังใจด้วยเนาะงวดหน้าเดี๋ยวเราเจอกันใหม่มีโอกาสเนาะให้มันเปิดดูทูปไปโทรทัศน์ดูใช่ครับขอบคุณมากครับอ้าวได้บุญกุศลหลายๆเด้อนะครับวันนั้นคือนะครับ FC นะครับเคยเห็นสาวในแว่งหลังจากมึงใน YouTube กันนะมื้อนี้เขาสิพักแรมอยู่นี่แหละครับนี่พักแรมที่วัดนะครับเพราะว่าเฮาบ่มีงานนะครับเดินทางไกล500กว่ากิโลเลยหยุดไปรับงานเลยหยุดไปพักผ่อนนะครับเลยหยุดไว้พักผ่อนผมสิพักอยู่นี่เพราะท่านพระอาจารย์นะครับหรือเจ้าอาวาสนะครับเพิ่นบอกอยู่ว่าพักตรงนี้นะโยมศาลา2หลังศาลาใหญ่2หลังนะครับศาลาใหญ่2หลังกันเลยโอ้ยนะครับทีมงานเฮากันเลยสิพักอยู่นี่ก่อนล่ะครับนี่ประมาณทุ่มจังเดินทางนะครับพ่อกันอยู่ดินอุดมเนาะพี่น้องครับจังหวัดอุบลราชธานีบ้านอีหยังเดียวนุ่มโจสิแจ้งอีกนะครับคนหลายมากๆเลยเมื่อคืนนี้สุดยอดอีหลีนะครับเยอะมากเมื่อคืนนี้เอาสวัสดีครับอ้าวนึกว่าผู้ใดท่านพ่อสั้นตัวนี้โอ้ทีมงานครับทีมงานนะครับบ่ทันนอนเฮียบ่ทันนอนเฮียครับสุดยอดเลยครับชื่อโคจสันเนี่ยกินข้าวกินข้าวครับบ่ไผครับโอ้ยเว้ยชื่อคงจะน้อยดูโอ้ขอบคุณครับไอ้โอ้ก็ได้ก็ได้พี่ตัวก็ได้จะถูกหวยก็สิว่าสิแทง300เป็นแพงบ่คือ300เป็นแพงนะสละโสดเด้อคลิปสละโสดครับสละโสดรุ่น1ครับสัก 250,000 เนี่ยแม่บ่โอ้ยว่าเนาะมันไกลโพดเนาะพี่โจเนาะจากโกสุงอ่ะมึงสัมพันธ์มันไกลโพดน้องซาแล้วแต่แล้วบ่มีงานก็ต้องเอาเนาะท่านพ่อท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาหอดแมงโม่แล้วครับแมงโม่มาหอดสามทุ่มสี่ทุ่มนี่แหละครับยังไม่ได้นอนครับอันนี้เจ็ดโมงอะไรเนี่ยยังไม่ได้นอนครับเจ็ดโมงแล้วไปเออเนื้อขึ้นนั่งอยู่ไหนครับเดินนั่งไหนฮะได้ตอนเจ็ดกันฟังเลยปกติผมนอนนี่เนี่ยครับหนึ่งสองสามเขาบอกว่าคือเล่นดีแท้พวกเมื่อชั้นไหนเนาะโทรศัพท์เมื่ออยู่ศาลวิเชียนผมก็นอนหลับเลยนอนนี่สองหลับสามก็นอนเมื่อนี้ไม่นอนพี่น้องหลายเขาบอกว่าคือเล่นดีแท้ปีหน้าสิจ้างอีบอปีหน้าสิจ้างหนังนั่นทั้งวันแล้วปีหน้าอะไรเนาะผู้หญิงกล้าให้แตะได้อยู่ดอกบ้านมาหอดยืนยืนสอนแจงนะเพื่อนมาเดี๋ยวเป็นจบุญครับทีมงานเก็บไหลครับผมต้องเห็นครับต้องเห็นทุกคนนะชาวบ้านโอ้ยแต่ลูกได้เยอะ57915791นี่เลี้ยงกันเลยครับเมื่อวันที่7บ่อยยืนแจ้ครับท่านบ่อยอยู่วัดในเรื่องสีครับพี่เชียนโมดีวันที่เก้าวัดในเรื่องสีคือกันเป็นระเบียบครับวันที่11ก็เป็นระเบียบเหมือนกันระเบียบโยทำไมระเบียบมาบ่อยจังมึงก็จับเอ้าเรื่องแต่พระเจ้าเนาะเออไม่น้อยเดือนเพ็ญวันที่8อยู่ร่มสักไม่น้อยเดือนเพ็ญบ่ไปหรอกกูบ่ไปโอ้เริ่มมาฟังสาวน้อยแม่ได้ตัววัดในเรื่องสีได้ครับพี่ได้ในมื้อสุดท้ายมาเขาบอกให้ฟังอยู่แม่นครับวันนี้ไปรับงานเลยโอ้เพิ่นเพิ่นได้พอดีครับเพราะแต่ว่าศาลนี่เขายังไม่สรุปศาลยังไม่ได้สรุปมันยังไม่สรุปว่าไหนแต่ว่าวัดในเรื่องสีเขาได้แล้วในเรื่องสีโอเคศาลก็สิสรุปว่าผู้ใดผิดผู้ใดถูกคนละศาลครับอันนี้ถามเป็นพระฤาษีมหาราชมองจัดงานโอ้เออผมยังไม่มาดีคุณครับคุณครับแล้วผมก็สิอยากดันให้สาวน้อยมาลงงานบังไฟน้องแจงอยู่ครับนี่พี่นาให้สาวน้อยมาลงโอ้ยคุยเอาเถอะถ้าเป็นไปได้การตัวก็ว่าดีนะให้ท่านคุยกันเอาให้ท่านคุยกันเอาอันนั้นมันของไทยบ้านมันเออก็มันของเขาไงเออเขาเข้าไปอยากจะซื้อว่าเขาทำธุรกิจดิไทยบ้านมีพักสองนะถ้ามึงมาดันมึงมาพักสามอันที่จะดันเนี่ยผู้เบาไทยบ้านไทยบ้านเริ่มรู้แล้วว่ากูอะไรยังไงว่าเขาอ่ะเออจากหมอลำเขาเริ่มรู้พระอาจารย์ปักก็รู้อันนั้นกูแล้ว
จงมีการทำมาแล้วก็ระเบียบดันรอดมาจะได้ต้องเห็นหน้ามาขนาดได้ก็ต้องเห็นหน้านะครับพอสุดยอดถือว่าเป็นเจ้าภาพแม่นมากเมื่อคืนลุงสยามเหรียญอยู่นี่กะมาจากลมเพียงคืนมาพอดีตีสองก็ถึงมาหาเพื่อนเนี่ยเป็นกำลังใจเพราะว่าแต่ขนาดได้บ่แต่ครับหมอลำไหนก็ต้องมาครับแม่นครับสุดยอดนี่คือความเป็นกันเองของอบุญของท่านผอ.สุริยาแล้วผอ.สั้นเทพไหลเรื่องดูจากมากี้กันแต่หลายปีทีมงานทีมไหลหรือว่าบ่ได้ครับปี55หรือปี56นี่แหละแม่นครับที่ได้เบิ่งเราหน่อยครั้งแรกนะแม่นครับนอกแต่ก่อนนั้นเพิ่งได้ใน YouTube ครับปี5เอาเทพไหลก็ตั้งได้ก็ย้อนสาวหน่อยนี่ครับได้ยินข่าวอยู่ทุก5คนที่ก็ตั้งน้ำกันเนี่ยบ่รู้จักกันแล้วก็มาเจอกันมาเจอกันอยู่สาวหน่อยตลาดปฐวีก่อนเดือนมีนานี่แหละเดือนมีนาเนี่ยครบก็ตั้งขึ้นย้อนอยู่ไหนพี่สาวหน่อยแม่นครับแม่นสาวหน่อย5คนบ่รู้จักกันมีผมมารู้จักทุกคนแต่ว่า5คนน่ะบ่รู้จักกันครับผมน่ะพาไปรู้จักกันอยู่หน้าเวทีสาวหน่อยแล้วจัก5คนนี่เป็นสมาชิกจักคนครับตอนนี้ก็เป็นหมื่นหลายร้อยครับเอาทีมันในนี้ก็เป็นหมื่นแหละแต่ว่าเอาคนที่ไปเที่ยวไปน้ำกันอีเหลี่ยมก็เป็นร้อยละครับคนที่ว่าได้กันร่วมกลุ่มหรือจัดชุดอะไรนี่เช่นแต่ละปีที่มีก็คือร้องแพนว่าครับแมนร้องแพนทุกปีพี่โตเป็นตลอดครับครับปีนี้กะว่าสิมาให้ตรงกันบ่ได้ตรงกันครับปีนี้เราพี่โตไปอีสานครับแพนครับนานักใหญ่ตรงกันทำงานตรงกันแล้วก็ได้แบ่งกันไปแบ่งที่มั่นกันไปเข้าใจพี่ที่แรกกะว่าสิบ่จัดละอันพอเหตุงานมีเมยก็บ่จัดดอกปีหน้าพอหายเมยแล้วเอ้าจัดคือไหนก็จัดบ่ค่อยมีกิจกรรมเลยต้องเดือนไหนครับน้องแก้กรกฎาคมนี่แหละครับช่วงหมอลำพักวงนี่แหละคือหมอลำบางคนเขาอยากไปเที่ยวอยากไปผ่อนคลายเนาะแม่ครับสาวได้ต้องไปทุกปีครับไปน้ำเหมือนแม่ครับต้องไปหามือมากๆนี่มันไปน้ำกันได้หลายๆนะปีนี้เอาไหมฝากงานอีกงานหนึ่งนะท่านวันดีบุกไม่สาบุกสารครับไม่สาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะอยู่บ้านหนองวันเหลืองบ้านหนองวันเหลืองตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามจังหวัดเดี๋ยวเซาเนาะเดี๋ยวนุ่มจวนเจ็บไหลนะพอช่วงเย็นนะครับผมอย่างนี้นะไปบึ้งน้ำกันอันวันนี้ผมไปทุกปีเลยครับไปมา3 4ปีแล้วตั้งแต่มันบุ๋มเนาะตั้งแต่เอามาแล้วพรมันเอามาแล้วพรนี่เป็นอย่างกุ้มนี่เปิดวันนี้เด้ได้รู้ได้ผมได้รู้จากวันนี้ก็ย้อนธรรมนาพรนี่แหละแล้วก็วันที่ที่7ก็เป็นแม่นกน้อยอยู่วัดเดียวกันนี่แหละครับแต่ว่าสาวน้อยนี่วันที่6 6เมษาครับคิดว่าเฮาให้พ่อกันอยู่วัดหนองวันเหลืองเนาะปีโอ้3 4ปีแล้วแม่นไปทุกปีเด้เรียบไหลธรรมนาพรอีสานไกลอีสานร้อยครับ 100% จักแมนเออนี่หลังๆมามีเพิ่มมากับฮักแพงอีสานสมัยก่อนก็เป็นอีสานศิลป์ก็มีอยู่แมนปล่อยเนาะปล่อยแมนปล่อยอีสานศิลป์แมนตอนนี้มีพี่พึ่งพี่พึ่งซื้อกุมมันซื้อยาวซื้อไม้เหมียวมันที่เปิดตัววันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันสาวหน่อยเพิ่งที่ไปบึ้งเหมียว16กุมภาพันธ์นี่วะเพิ่งที่เปิดตัวกุมไม้นี่แต่ซื้อยาวผมจำไม่ได้อย่างสื่อสารที่สารเต็มๆบ้างไรสารตั้งนานสาวหน่อยไปบันแพงอยู่มาแจ้งพ่อนกอดแจ้งกันนั่นแหละครับมาแจ้งพ่อนระย่องพี่น้องนั่นแหละแต่เลือกเหลือกุ้มเพิ่นนี่แหละยังจัดทัวร์ได้อยู่ยอมรับพี่พึ่งยังเฮ็ดได้ได้เรื่องเลยพี่โจบังไฟพูดเตยมาไล่บังไฟพ่อแหลมพ่อเป็นไก่แหลมพี่ไก่เราได้ที่หนึ่งดาวจะรับฟ้าผมสิไล่ผมนึ่งไล่เราไปแล้ว1-2เด้บังไฟเราสองกระสาวหน่อยแหละนั่นแหละสาวหน่อยว่าแต่พี่ละที่ว่าได้ที่3ผมไล่เราไปแล้วเสียตีมให้เราไปแล้วว่างหันหาด้วยมาไล่กันเด้อเฮาท่านครับปีนี้หางเท่าไหร่พ่อมาคุยกันได้พ่อเดียวกันพ่อแมนว่ะคุยกันคุยเจ้าเลยแมนเพราะว่าปีนี้ถามเราพ่อหางเท่าไหร่ปีนี้3โลว่ะท่านโอ้ยังว่าหาง3โลมันโนแมนแล้วว่ะท่านบอกไปคำผิดเออเราตัวสิมาไล่พูดเตยนะเพราะว่าปีที่แล้วเราได้แชมป์พูดเตยปีนี้ผมสิไล่เราซ้อนอยู่เครื่องแม่นป่ะแม่นครับแม่นครับข้างานเฮ้ยเดี๋ยวกลับไปสั่นเงี้ยไม่ได้ที่พักอยู่นี่เอาบ่จังไปเมื่อพุ่นบ่บัดพุ่นบ่ได้ขอบ่มีวันพักเลยพักอยู่นี่ก็มันหายมันกะว่าเข้าไปคอยพุ่นแย่งอ๋อออกยามมื้อแรงนี่ล่ะหมอ
ดีอยู่สันเดี๋ยวขอบคุณท่านพ่อสร้างขอบคุณสำหรับไอ้ครับเดี๋ยวครับไปสัมผัสอีกมั่นสัมผัสที่มากก่อนเด้อโอเคได้ครับนะครับไปครับพี่โจ้ไปเลยครับขอบคุณท่านพ่อสั้นนะครับผมทำงานเสร็จไปครับไม่ให้ตั้งใจนะครับเดี๋ยวเข้าไปสัมผัสไปสัมผัสครับบรรยากาศด้านไหนไม่ที่ไหนไม่ที่ตอนมารับตีล่าเลยครับเลยครับนี่ไส้เอ็มไส้เอ็มไส้ไรเสือเทพไรไส้เอ็มครับแบบปักแบบปักข้าวปกแบบปักแบบผมไส้นี่ล่ะโอ้โหพ่อแม่จะกินปักนะครับโอ้สุดยอดมากขอบคุณท่านพ่อสันนะครับขอให้รำเขาด้วยเป็นที่รักใคร่ของทีมงานในฤดูกาลนี่น่าจะเป็นงานสุดท้ายแล้วมั้งน้องของเพชรบูรณ์มีครับพ่อมาไหลกันครับเรานี่อาจจะมีตกท้ายก็ได้ยังไม่เนี่ยยังไม่เบิดเนี่ยพอดีเลยเบาเรื่องเลยบอกว่าในหนังสือเดี๋ยวจะไปเซ็นสัญญาวันนี้พอดีเลยเขาดัดมือเลยมาสิบกุมภานี่แหละประมาณนี้แหละแม่นมือสุดท้ายวันที่สิบกุมภาครับแม่นครับเพราะว่าเห็นเมโก้บอกให้ฟังอยู่เมื่อคืนนี่ว่าเพื่อนเอาสาวน้อยมือติดท้ายวันที่สิบกุมภาปีหน้าวัดในหนังสือเพิ่มเยี่ยนเนาะแม่นครับนี่แหละนี่เขาที่เริ่มวันที่เจ็ดนี่แหละบ่อยโอ้เริ่มนี่บ่อยวันที่7วันที่8บ้างแล้วก็วันที่9ก็เป็นระเบียบครับโอเคครับผมตามสบายครับครับขอบคุณท่านขอบคุณครับครับครับขอบคุณครับผมสุดยอดครับนี่คือความหักแพงของทีมมันเจ็บไหลทีมอภัยทีมมันสาวน้อยเป็นแพงนะครับเอาตอนนี้เขากำลังเก็บของนะครับเก็บของแล้วก็นี่พักผ่อนที่นี่เนาะงานกำลังเก็บของต่อแล้วครับวันนี้สบายสบายครับหรือว่าสบายสบายในวันหยุดสบายสบายในวันหยุดครับโอ้นี่ส่วนน้องๆกำลังทานข้าวน้องเจียวทีมงานสาวไร่สับปะรดตัวนี้ปานฮะมาจากบางกอกอยู่มาจากกรุงเทพเลยใช่ไหมนี่ใช่ค่ะเมื่อคืนมากี่คนฮะ5คนโอ้โหมาตั้งแต่กี่โมงนี่6เท่าไหร่วะ3ทุ่มถึงประมาณเที่ยงคืนครึ่งขับเหยียบสุดพลังเพื่อสาวน้อยต่างๆได้ไหมสุดใจนี่กินข้าวก่อนแล้วก็ตีรถกลับกรุงเทพแล้วเดี๋ยวค่อยมาใหม่สาวน้อยวันที่8วันที่8มาใหม่วันที่8เชียงรายนี่มาประโยชน์ไม่ได้หรอดูกี่งานปีสาวน้อยมาไปกี่งานบอกมาดูไม่สาวน้อยดูมาแล้วกี่ครั้งปีนี้โอ้ยพี่โจมันนับไม่ได้จริงแต่แบบถึง5ครั้งไหมเกินปะล่ะถึง10ไหมได้ได้ได้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลจนตอนนี้มันคือแบบไอ้เราคือชมพอแล้วพอขอบคุณมากครับโอ้โหน้องเจียวนะครับน้องเจียวพร้อมทีมงานสาวน้อยสับปะรดเอาทานของทานข้าวนี่ยังขึ้นนั่งเห็นเขาเมาดิแท้แก้วบักขามโอ้แก้วบักขามอันนี้เห็นยังเลยนี่เอานั่งมึนเปียนั่งมึนไปได้เลยนั่งมึนเลยเดี๋ยวนี้ยินคำเบาเนี่ยคือว่ามีผู้สาวนั่นนี่นี่นี่เอามาใส่กับยายหนุ่ยท่านพ่อเอากันไปของยายเลยเขายังมุ่งส่องว่าแก่แหลมมีผู้สาวมาจีบปากว่าไหนไอว่าดังเลยว่าติ่งเลยมานะผู้สาวมาคุ้มกวนย่านก็มันแหนบแข็งฮะแหนบแข็งบ่ย่านแย่แหลมจากเคยดื้อๆนี่นิ่งเลยป่ะนะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามเบิ่งแล้วมวนแล้วกะอย่าอยู่ซื่อๆกรุณากดติดตามกด Subscribe ให้น้ำแน่เด้อพี่น้อง